คลิปนี้นะครับผมจะมาสอนเนื้อเรื่องในส่วนของเบรกเอา t ์นั่นเองนะครับทีนี้ใครที่เพิ่งเข้ามาฟังครั้งแรกนะครับแล้วยังไม่รู้จักผมเนะี่ยผมชื่อว่าโค้ชพอครับก็สามารถไปดูคลิปต่างๆได้เลยอย่างเช่นคลิปนี้คลิป3ชั่วโมงนะครับเปิดโลกแน่นอนทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยใครที่รู้จักแล้วรู้เบื้องต้นมาแล้วนะครับคลิปนี้ผมจะมาสอนเบรกเอาล์นั่นเองนะผมซึ่งเป็นคลิปที่ผมได้อัดไว้จากการสอนสดนะครับสามารถดูได้เลยผมจะแบ่งเป็น2พาร์ทนะผมตอนแรกกะว่าจะรวมเป็นพาร์ทเดียวเลยนะแต่ว่า ความยาวเนี่ยมันยาวเกินเป็นชั่วโมงเลยฉะนั้นเนี่ยผมแบ่งเป็น2พาร์ทนะครับพาร์ทนี้จะประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็อีกพาร์ทหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงก็จบเป็น2พาร์ทพอดีนั่นเองนะครับ หลังจากที่ดูจบแล้วนะครับคลิปนี้มีพาร์ทที่2ต่อนะครับใครที่อยากดูต่อเนาะกดติดตามไว้ได้เลยนะครับแต่ผมอัพลงเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะเราไปเริ่มดูกันเลยนะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย broker xm นะครับ broker forex ระดับ1ทั้งในไทยและต่างประเทศทาง xm เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ xm นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับถ้าเราทำกำไรได้เนาะกำไรตรงนี้ยยยยยสสาาาาามมมมรรรรถถอออออนนนนนนนกไไดดด้้วััััั่่เเเงงงีีีททซพพพ์ตหบบคคโฉะะ จานถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยน,นั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับ XM ลิงสมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยน,นั่นเองนะครับเนี่าจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราไ้เจอกันก็ได้นะครับเพราะาคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมน,นั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเสีนเลเดียน1,000กว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเ,กกเ็กาทกาทดแบบ์วงย ไปแบบขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ปี๊บนอกนจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแลวก็อย่าลืมกดติดตามเพจ m j o p o y ด้วยน,นั่นเองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ forex ต่างๆนานานั่น,นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเข้าสู่เนื้อหานะครับตั้งใจนะ เบรกเอาท์ out, นะครับใครอันนี้สําคัญมากใครที่ยังไม่รู้เบสิกพื้นฐานเกี่ยวกับแนวรับแนวต้านเนี่ยควรไปทําความเข้าใจก่อนนะครับเพราะว่าเราจะมีการพูดถึงเบสิกพื้นฐานของแนวรับแนวต้านด้วยนั่นเองนะครับจะเอามาใช้ด้วยเนาะเบรกเอาท์คืออะไรนะครับคือการที่แท่งเทียนทะลุโซนต่างๆออกมาได้เช่นทะลุแนวต้านหรือทะลุแนวรับนะครับอย่างที่ผมบอกใครที่ยังไม่เคยรู้จักแนวรับแนวต้านเนี่ยอาจจะยากนิดนึงแต่ว่าโอเค เราอาจจะนั่งเรียนไปก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวค่อยไปดูย้อนอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับอ่ะเป็นทรงแบบนี้เราจะเห็นว่าราคาเนี่ยตอนนี้นเอ้ยมันดูไม่ออกหรอกว่ามันเป็นยังไงอยู่แต่ง่ายๆครับเราตีแนวต้านเข้าไปข้างบนใช่ไหมแนวรับข้างล่างนะครับนั่นหมายความว่าตอนนี้ราคามันทําอะไรอยู่ครับมันไซด์เวย์อยู่นะฮะบ,บางคนเขาจะมีการเรียกคําศัพท์ว่า consolidation หรือว่า i n g อะไรพวกนี้เนาะหรือว่าไซด์เวย์เนี่ยสามคำพวกนี้เป็นคําศัพท์เดียวกันนะฮะแท่งเบรกเอาจะเป็นยังไงจะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับอ แบบนี้เราจะเรียกแท่งนี้ว่าแท่งเบรกเอาครับวิธีการสังเกตแท่งเบรกเอาง่ายๆก็คือผมจะชอบอธิบายในเชิงที่ว่าตอนเนี้ยราคาเนี่ยมาโดนขังอยู่มาโดนขังอยู่ในกรอบตรงนี้นะครับมันจะขึ้นก็ขึ้นไปไม่ได้ทะลุไปไม่ได้จะลงก็ลงไม่ได้ครับเพราะมันโดนขังอยู่ทีนี้ไอ้เจ้าแท่งเนี่ยครับเป็นแท่งตัวเปิดเหมือนแบบเขาวิ่งทะลุกำแพงมาให้ทําช่องโหว่ไว้นะฮะซึ่งเมื่อเขาเปิดแล้วเนี่ยก็จะมีตัวตามครับเพื่อนเขาจะสามารถวิ่งขึ้นได้ส่วนใหญ่ผมจะเรียกแท่งตรงนี้ว่าเป็นแท่งนักลบ ก็คือแบบเป็นแท่งตัวกล้าครับก่อนหน้านี้นเ,นเพื่อนเขาไม่กล้าที่จะวิ่งทะลุโซนนี้ไปแต่เจ้าแท่งนี้กล้าที่จะทะลุไปได้เพราะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นแท่งนักรบหรือว่าแท่งตัวเปิดก็ได้นะครับง่ายๆก็คือแท่งเบรกเอานั่นแหละนะฮะอ่ะแบบนี้เมื่อกี้ฝั่งขาขึ้นเนาะเรามาดูฝั่งขาลงบ้างนะครับเบรกเอาเนี่ยมันจะมี2ทางนะไม่เบรกเอาขึ้นก็เบรกเอาลงนะครับย้อนกลับไปตรงนี้หนึ่งถ้าสมมติมีแค่เนี้ยครับเราก็ไม่รู้หรอกว่าราคามันจะเบรกเอาขึ้นหรือเบรกเอาลงนะครับ เราต้องรอให้ราคาเฉลยก่อนถ้าเขาขึ้นโอเคก็คือเขาเบรกเอาขึ้นมีสิทธิ์ที่ราคาจะขึ้นต่อถ้า,าลงก็หมายความว่าเขาเบรกเอาลงมีสิทธิ์ที่ราคาจะวิ่งลงต่อนะฮะแบบนี้อ่ะเรามาดูฝั่งขาลงบ้างนะครับปึ๊บผมมีแนวรับใช่ไหมแนวต้านข้างบนจะเห็นว่าเหมือนกันเลยครับราคาเนี่ยมันโดนขังอยู่ใช่ไหมจะขึ้นก็ไม่สามารถทะลุไปได้จะลงก็ไม่สามารถลงต่ำกว่าโซนนี้ได้นะครับฉะนั้นตรงนี้ราคาง่ายๆครับโดนขังอยู่ในกรอบนะฮะ เมื่อมันโดนขังอยู่ในกรอบเราต้องรออะไรครับรอสิ่งที่เรียกว่าเบรกเอาหรือว่า BO เนี่ยครับ BO นี่คือตัวย่อนะแบบนี้ครับอ่าไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องเบรกลงนะมันจะเบรกขึ้นในลักษณะแบบนี้ก็ได้อย่างตัวอย่างแรกเนาะแบบนี้ก็ได้ครับแต่เราไม่รู้ไงครับเราก็ต้องรออะไรรอการาฟเฉลยนะรการาฟเฉลยมาตวนนี้เขาเบรกเอาลงซึ่งแท่งนี้อย่างที่ผมบอกครับมันคือแท่งอะไรนะแท่งตัวเปิดหรือว่าแท่งนักลบนั่นเองนะครับเป็นตัวที่ สามารถทะลุโซนที่เพื่อนๆเ,เขาไม่กล้าทะลุมาได้ครับเพราะนั้นตรงนี้มันมีตัวเปิดแล้วก็จะต้องมีตัวตามลักษณะแบบนี้นะครับจะเห็นว่าเขามีการวิ่งลงต่อมาได้เนาะก่อนนั้นเนี่ยลงไม่ได้เลยนะเพราะว่าโซนเนี่ยแข็งแรงครับโซนเนี้ยราคาโดนขังอยู่แต่พอเท่นี้ทะลุมาได้เนี่ยเหมือนเปิดช่องโหว่ไว้ให้แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่ราคาจะวิ่งลงต่อได้นะครับแบบนี้ครับ ส่วนใหญ่ราคาจะเริ่มทํา BO หรือว่า Break out นะอันนี้เป็นตัวย่อนะครับจากโซนที่ราคาไซเวย์หรือบางครั้งก็จะเกิดเมื่อราคาทะลุแนวรับหรือแนวต้านทางย่อยและแข็งแล้วบางคนบอกโอ้โหอะไรเนี่ยอ่านคอนเซปต์แล้วงงจังเดี๋ยวมาดูตัวอย่างจะเข้าใจนะอ่ะมาดูภาพประกอบตรงนี้นะครับเหมือนเดิมเลยราคาอยู่ในกรอบใช่ไหมจะขึ้นก็ขึ้นไม่ได้ครับจะลงก็ลงไม่ได้ถูกไหมครับง่ายๆเคยคือ ราคามันไซดซเวย์มันโดนขังอยู่นะฮะเมื่อราคาเป็นทรงแบบเนี้ยเราจะต้องรออะไรครับก่อนที่มันจะมีแท่งนี้นะแต่ผมปิดก่อนก่อนที่มันจะมีแท่งแบบเนี้ยเราต้องรอให้ราคาเบรกเอาออกมาก่อนนะฮะซึ่งตรงเนี้ยราคาเบรกเอามาแล้วตามคอนเซปต์นะครับราคาอยู่ในกรอบส่วนใหญ่ราคาจะเริ่มเบรกเอาจากโซนทิ่ไซเวย์อันไหนละโซนไซเวย์นี่ไงครับโซนไซเวย์เห็นไหมเมื่อราคาเป็นโซนไซเวย์นะครับจะมีโอกาสที่เขาจะทำเบรกเอาออกมา แบบนี้ครับอันนี้คือแท่งเบรกเอาเนาะตามที่เราเรียนกันครับแท่งนี้ถ้าผม z o มเข้าไปให้ดูคุณพี่จะเห็นว่าแท่งเนี้เป็นแท่งที่เขาทําไม่เหมือนเพื่อนเพื่อนเขาเนี่ยไม่สามารถลงโซนนี้ได้แต่แท่งนี้ลงมาได้มันคือตัวเปิดครับมันคือแท่งหนักลบฉะนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่เพื่อนเขาจะวิ่งตามแบบนี้ได้ครับน,นี่คือแท่งเบรกเอาหลังจากนั้นครับมีอีกหนึ่งตัวอย่างเบรกเอามีทั้งขาขึ้นและขาลงใช่ไหมฮะไม่ได้ไหมายความว่ามันจะขึ้นอย่างเดียวหรือไม่ได้ไหมายความว่ามันจะลงอย่างเดียวนะครับบเเเเนี่่ยยอออาาาาางงซ้มมืรป็ล ขวามือตรงกลางตรงเนี้ยมันเป็นเบรกเอาขึ้นไปเห็นไหมครับแท่งเนี้ยเป็นแท่งตัวเปิดก็มีโอกาสที่เพื่อนเขาจะวิ่งตามได้แบบเนี้ยเราจะเรียกว่าแท่งเบรกเอา์นะครับส่วนจะมีอีกแบบหนึ่งกรณีที่2ตามตรงนี้นะครับหรือบางครั้งราคาจะเกิดเบรกเอา์เมื่อราคาทะลุแนวรับแนวต้านท้งย่อยและแข็งแรงอ่ะตรงนี้ครับเรามาดูจะเห็นว่าตรงเนี้ยราคาเนี่ยมันมีแนวต้านย่อยอยู่ แนวต้านย่อยคืออะไรก็คือแนวต้านที่มันเล็กๆครับไม่ได้แบบมีแท่งที่แบบหูกลับตัวลงไปเยอะมากนะครับแบบนี้คือถือว่าเป็นแนวต้านย่อยจะเห็นว่าแท่งเนี้ครับมีการทะลุมาเดี๋ยวผมวาดอย่างนี้ดีกว่าใส่ตรงนี้เข้าไปแนวต้านตรงนี้นะฮะแล้วคุณพี่จะเห็นว่าเจ้าแท่งนี้ครับเขามีการทะลุโซนพวกนี้มาก่อนนั้นเนี้ยเพื่อนเขาไม่สามารถทะลุโซนนี้มาได้ครับแต่พอแท่งนี้ทะลุมาเนี่ยถือว่าเป็นแท่งเบรกเอาทันทีนะฮะก็มีโอกาสที่ ราคาจะวิ่งขึ้นได้ตรงนี้ราคาวิ่งขึ้นได้เพราะว่าเรามีคลี a n t ร a ฟิกด้วยมีโซนลโล่งด้วยใครที่ไม่รู้ว่า clean รา a ฟิกคืออะไรผมสอนฉนบับย่อให้ละกันนะครับ clean traffic ก็คือการที่ราคาเนี่ยมันวิ่งลงไปได้ง่ายเมื่อมันวิ่งลงไปง่ายๆโล่งๆแบบนี้นะครับอ้าวลองสังเกตดูถ้าผมปิดตรงนี้ให้หมดนะฮะจะได้ไม่รู้สึกว่ามันบรบกวนนะอ่ะปิดแค่นี้ครับคุณพี่รู้สึกว่าไอ้เจ้าชุดเนี้ยขวามือเนี่ยนะครับมันดูแบบเฮ้ย มันลงง่ายจังเลยไหมครัเออมันลงง่ายครับจําไว้เลยว่าเมื่อราคาเป็นโล่งๆแบบเนี้ยมันลงง่ายนะฮะเวลามันจะวิ่งขึ้นมันก็วิ่งขึ้นได้ง่ายเหมือนกันในทางกับการถ้าสมมติว่าราคามันวิ่งขึ้นโล่งๆแบบนี้อันนี้ไม่ต้องสับสนสินะฟังเสียงผมนะครับราคาวิ่งขึ้นโล่งๆแบบนี้ตอนเวลาเขาจะลงเนี่ยนะครับเขาก็จะต้องลงได้ง่ายๆเหมือนกันอันนี้คือคอนเซ็ปที่เราเรียกว่า clean traffic นะฮะฉบับสั้นนะนะฮะประมาณนี้ตามคอนเซ็ปข้อ2นะครับ เมื่อทะลุแนวรับแนวต้านย่อยตรงนี้ครับแนวรับแนวต้านย่อยถือว่าเป็นแท่งเบรกเอาเหมือนกันครับอ่ะตรงนี้ผมมีคําถามแรกให้เลยนะฮะคำถามตรงนี้เลยคือแท่ง A แท่ง b แท่ง C หรือแท่ง d แท่งไหนคือแท่งเบรกเอาครับถ้าตอบถูกคือเข้าใจครับ ตอนนี้ผมเห็นมี2คํคำตอบใหญ่ๆนะฮะก็คือมีทั้งคนที่ตอบ b แล้วก็คนที่ตอบ C นะฮะอ่ะเดี๋ยวผมเฉลยให้ฟังว่าคืออะไรและแท่งไหนคือคําตอบที่ถูกนะฮะคำตอบที่ถูกที่สุดคือแท่ง b ครับบางคนบอกเออทำไมถึงเป็นแท่ง b ละ่ะอ่ะเรามาดูก่อนว่าแท่งทําไมถึงเป็นทําไมถึงไม่ใช่แท่งแท่นะฮะแท่ง c เนี่ยมันทะลุขึ้นมาจริงนะฮะ แต่ต้องไปดูว่าก่อนหน้าที่ C ีจะทะลุเนี่ยอะไรทะลุมาก่อนแท่ง B ครับเราสังเกตนะจะเห็นว่าตรงเนี้ยราคาเป็นโซนแนวต้านที่ไม่สามารถทะลุออกมาได้ใช่ไหมครับเขาโดนขังอยู่นะฮะแต่ว่าเจ้าแท่งนี้ยมีการโผล่หัวขึ้นมาแล้วนะถ้าเราดูนะปุ๊บ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 เห็นไหมครับซูงเข้าไปคุณพี่จะเห็นว่าเจ้าแท่งนี้ครับเขามีการโผล่หัวขึ้นมาแล้วเหมือนกับว่าเฮ้ยเขาชะเงื้อไปดูว่าข้างหน้ามีอะไรนะฮะเหมือนเป็นตัวเปิดมาแล้วฉะนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่เพื่อนเขาจะวิ่งออกไปได้เหมือนกัน บ,บางคนบอกเอ้ยก็แท่งเนี้มันยังคอนเฟิร์มไม่ชัดมันยังคอนเฟิร์มไม่ชัดมันยังไม่ได้เบรกขึ้นไป100%อย่าไปจําอย่างนั้นครับต้องเข้าใจว่าแบบนี้ก็ถือว่าเบรกแล้วมันขึ้นมาแล้วก็คือมันขึ้นมาแล้วนะครับถึงแม้มันจะคาบเกี่ยวเส้นอยู่แบบนี้ก็คือมันขึ้นมาแล้วนะครับต้องเข้าใจว่าทุกแท่งในตลาด Forex นะครับมันหมุนด้วยเงินจํานวนมหาศาลเนี่ยแท่งนี้ครับหมุนด้วยเงินจํานวนมหาศาลมากเป็นพันล้านหมื่นล้านนะครับฉะนั้นตรงเนี้ย ถ้ามันมุนได้เงินมาหาศาลขนาดนี้นะครับแท่งนี้ถือว่าเป็นแท่งคอนเฟิร์มแล้วครับนะถ้าคุณพี่มารอแท่ง C แท่งคอนเฟิร์มอีกตรงนี้จะพลาดเทรดได้นะฮะแบบนี้ถือว่าเป็นแท่งเบรกเอาครับคาตอบที่ถูกคือแท่ง B นะครับทีนี้เมื่อราคาทำเบรกเอาแล้วนะครับมีโอกาสที่ราคาจะวิ่งต่อไปทิศทางเดิมเช่นเบรกเอาขึ้นก็มีโอกาสวิ่งขึ้นต่อนะฮะหรือเบรกเอาลงก็มีโอกาสที่มันจะลงต่อนะ ทีนี้ครับสองสิ่งที่เกิดขึ้นได้เมื่อราคาเบรกเอาแล้วก็คือ1นนะอันนี้เป็น2คอนเซปต์ที่ส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อราคาเบรกเอาแล้วมันจะเกิดขึ้นนะครับมีแค่2กรณีคือหนึ่งราคาวิ่งต่อไปเลยโดยไม่มีการรีเทอโซนแนวรับแนวต้านนะบแบบที่2คือราคามีการกลับตัวลงมารีเทสโซนบางคนบอกเอ้ยมันมี3คอนเซปต์ก็คือแบบเป็นเฟคเอาตตรงนั้นเนี่ยนอกประเด็นนะฮะเรามาเรียนเรื่องเบรกเอาเราไม่ได้เรียนเรื่องเฟคเอานะครับอ่ะตรงนี้เรามาดูข้อที่1ก่อน ราคาเนี่ยวิ่งไปเลยโดยไม่มีการรีเทสโซนใช่ไหมครับข้อที่หนึ่งตรงนี้ครับผมมีแนวรับแนวต้านให้ดูง่ายราคามันไซด์เวย์ใช่ไหมครับราคา way, ไซด์เวย์าาแบบนี้ผมถามหน่อยว่าเรารออะไรเรารอแท่งเบรกเอาครับใช่ไหมตรงนี้เราก็ต้องรอว่าให้ราคาเขาจะเบรกเอาขึ้นหรือเบรกเอาลงถูกไหมครับถ้าราคาเบรกเอาขึ้นก็มีโอกาสขึ้นต่อตามคอนเซปต์นี้ครับถ้าราคาเบรกเอาลงก็มีโอกาสเขาจะลงต่อถูกต,ต้องไหมฮะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเวิรบผมตีโซนใหมายก่อน แนวรับแนวต้านครับราคาเบรกลงแบบนี้ปึ๊บแท่งนี้คือแท่งเบรกเอาหรือยังครับถ้าใช่พิมพ์ใช่ไม่ใช่พิมไม่ใช่ครับแท่งนี้ครับแท่งสีแดงเนี่ยคือแท่งเบรกเอาหรือยังผมเห็นไม่ใช่แวบๆด้วยครับอันนี้คือจบแท่งแล้วครับแท่งนี้คือแท่งจบแท่งแล้วอ่ะคนที่ตอบไม่ใช่เนี่ยอันนี้คือ คือผิดนะครับแท่งเนี้ยคือแท่งเบรกเอาแล้วจะเห็นว่าอะไรครับจะเห็นว่าเจ้าแท่งเนี้ยเขามีการปิดต่ากว่าโซนนี้ลงมาแล้วนะครถึงแม้มันจะไม่ได้ปิดทั้งแท่งเลยลักษณะแบบนี้เนาะแบบนี้มันก็ถือว่าเป็นเฟกเป็นเบรกเอาแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่ราคาจะวิ่งลงต่อได้ในลักษณะแบบนี้ครับนะถ้าจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับอันนี้คือตามกรณีที่1ก็คือว่าราคาเนี่ยไม่มีการรีเทลโซนอันนี้คือแบบที่1 เดี๋ยวเรามาดูแบบที่2บ้างนะครับอันนี้ผมมีการตัดต่อกราฟมาให้ดูเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้นะฮะซ้ายมือชุดนี้กับชุดนี้เนี่ยนะครับมันคือกาฟเดียวกันนะแต่ว่าผมมีการตัดต่อมาให้ดูเพื่อง่ายต่อการศึกษาเนาะอ่ะแบบที่2ครับแท่งนี้ก็เหมือนกันเลยใช่ไหมเหมือนกับแท่งนี้คือแท่งเบรกเอาครับแต่ที่ไม่เหมือนกันเลยคือราคาเนี่ยมีการรีเทลโซนก่อนนะฮะเห็นความต่างไหมครับอันนี้คือแบบที่2กรณีนี้ครับราคากลับลงมารีเทลโซนแนวรับแนวต้านนะฮอ่ะสมมุติตรงเนี้ย ข้อที่1เขาเบรกลงไปแล้วเขาลงยาวนะฮะแบบนี้เกิดขึ้นได้เหมือนกันแบบที่2ครับเขาเบรกลงเสร็จเขามีการรีเทสโซนตรงนี้จะเห็นว่าเจ้าแท่งเนี้ยครับแท่งสีดำเนี่ยมีการรีเทสโซนแนวต้านตรงนี้ครับแนวรับแนวต้านตรงนี้ฉะนั้นแบบนี้คือกรณีที่2ถามว่าแบบไหนจะเกิดขึ้นในตลาดเราไม่รู้ครับเราไม่รู้ได้เลยว่าราคาจะรีเทสโซนหรือไม่หรือมันจะลงไปแบบนี้เลยครับเราไม่รู้นะฮะ การจะรู้ได้เนี่ยเราจะต้องเห็นมันเกิดขึ้นบ่อยๆจะต้องมีสิ่งที่ผมชอบเรียกว่าประสบการณ์นะครับตรงนี้คือเรื่องจริงนะฮะถ้าเป็นมือใหม่ถามว่าเอ๊ะแล้วควรเล่นแบบไหนควรเล่นแบบนี้ไหมหรือควรเล่นแบบนี้คําตอบคือควรเล่นแบบที่2ครับเพราะว่าถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยสมมติไนดะ้ย้อนกลับไปครับถ้าเราเป็นมือใหม่คุณพี่บางคนเข้าเซลล์ตรงนี้สต็อปลอสตรงนี้ใช่ไหมผู้หวังให้ราคาวิ่งลงผมถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่าแท่งถัดไปเนี่ยเขาจะไม่ขึ้นมาแบบนี้ เพื่อรีเทอโซนครับนะเราไม่รู้ฉะนั้นเนี่ยการจะรู้แบบนี้ได้เราต้องเห็นรูปแบบราคาบ่อยๆต้องเห็นบ่อยๆต้องเกิดจากประสบการณ์นะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นมือใหม่ครับเรารอราคากลับตัวขึ้นรีเทอโซนหาจังหวะเซลล์ลงมาแบบนี้จะดีที่สุดนะครับทีนี้บางคนบอกโอเคเข้าใจคอนเซปต์แล้แล้วจะไปเข้าเทรดยัยงไงครับโค้ชนะเรามาดูกันครับวิธีการเข้าเทรดของแท่งเบรกเอาท์นะฮะ ควรเล่นเมื่อราคาไซเวไปเจอแนวรับหรือแนวต้านที่แข็งแรงนยะอันนี้ผมพูดไปแล้วใช่ไหมครับว่าเราควรเล่นแท่งเบรกเอาเมื่อราคาเนี่ยไซเวไปเจอแนวต้านหรือแนวรับที่แข็งแรงนะครับควรมองหาโซนโลง่โลงๆทางฝั่งซ้ายมือและวัดระยะทางว่าพอให้เล่นหรือไม่บางคนอ่านคอนเซปต์แล้วงงยังไม่ต้องงงนะครับเดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้ดูจะเข้าใจมากขึ้นแบบนี้ครับราคาเนี่ยตอนนี้เอาดูข้อหนึ่งกันเลย ราคาไซเว่ยไหมเข้าคอนเซปต์ไหมครับควรเล่นเมื่อราคาไซเวย์นี่ครับราคาไซเวย์แล้วในกรอบใช่ไหมตรงนี้ราคาไซเวย์แล้วนะครับทีนี้ก็มาที่ข้อที่สองครับควรหาโซนลงโล่งทางฝั่งซ้ายมือเอ๊ะมีโซนลงโล่งไหมคุณพี่ว่าตรงนี้เรามีโซนลงโล่งไหมครับอ่ะผมถามหน่อยมองเห็นกันไหมว่ามันมีโซนโล่งหรือเปล่าเห็นไหมพอจะเห็นไหมครับผมยังไม่เฉลยนะว่าตรงไหนผมไม่สังเกตด้วยตาก่อนครับว่าเจอไหม มทุกคนเราสังเกตเห็นได้ง่ายอยู่แล้วนะครับว่าตรงไหนคือทรงโล่งๆใช่ไหมครับทรงโล่งๆอะไรวะทรงโล่งๆนะฮะอ่ะโอเคคําตอบเฉลยคือตรงนี้ครับเห็นไหมตรงนี้สิ่งที่เราเรียกกันเนี่ยผมเรียกกันก็คือว่า clean traffic นะครับว่าง่ายเลยก็คือถ้าเปรียบเป็นภาษางกฤษเนี่ยก็คือการที่อ่ามันเป็นเป็นถนนโล่งๆนะครับเมื่อเป็นถนนโล่งๆเนี่ยรถก็จะวิ่งไปได้ง่ายใช่ไหมครับเหมือนกันในตลาด Forex เนี่ยเวลาราคามันวิ่งขึ้นได้แบบเนี้ยง่าย หมายความว่ามันเป็นโซนโล่งๆนะครับเมื่อมันขึ้นได้ง่ายเนี่ยเป็นโซนโลง่งเวลาราคามจะวิ่งลงครับมันก็ต้องลงได้ง่ายนะเราเรียกว่า clean traffic อ่ะคอนเซปต์ที่2ผ่านแล้วนะครับทีนี้ข้อที่3มเลยคือระยะทางพอให้เล่นหรือไม่นะอะมาดูแบบนี้ครับแบบที่1เนี่ยราคาเบรกเอาลงมาใช่ไหมครับแท่งเนี้ยคือแท่งเบรกเอาแล้วนะครับเราสามารถที่จะเข้าเซลล์ตรงนี้ได้เลยสต็อปลอตตรงไหนดีละ่ะตรงนี้ไหมน่าจะได้ครับหรือตรงนี้ได้ไหมอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ แต่ที่ผมรู้ได้แน่เลยคือถ้าได้ไปจะลงต่อเนี่ยเขาต้องเคารพไฮแท้งนี้ในลักษณะแบบนี้ครับแบบนี้เห็นไหมครับเขาวิ่งลงมาได้เลยเพราะผมบอกแล้วว่าแท่งนี้คือแท่งเปิดนะฮะหรือบางครั้งราคาอาจจะมีการรีเทสโซนก่อนก็ได้อย่างที่ผมบอกครับเราไม่รู้มันอยู่ที่ประสบการณ์ใช่ไหมครับนะแต่ถ้าเป็นทรงนี้ครับให้สันนิษฐานไว้เลยว่าโอเคถ้าซ้ายมือเขามีโซนโลง่งๆเนี่ยเขาน่าจะลงต่อได้เลยโดยไม่มีการรีเทสนะครับในลักษณะแบบนี้นะ อ่ะมาดูผมมีการตัดต่อเพิ่มมาเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจนะครับคอนเซปต์ Concept ที่หนึ่งผ่านละโอเคราคาไซเวย์คอนเซปต์ที่สองโซนลงลงทางฝั่งซ้ายมือใช่ไหมครับคอนเซปต์ Concept ที่สามคือระยะทางพอให้เล่นไหมถ้าเราย้อนกลับมาตรงเนี้ยนะครับสมมติเราจะเข้าเซลใช่ไหมเราก็ต้องดูก่อนว่าอืมโอกาสที่ราคาจะวิ่งไปเนี่ยถึงไหนถ้าเป็นผมมองผมว่าก็ถึงทรงเนี้ยได้นะครับก็จะเป็นตรงนี้ได้ก็ต้องวัดก่อนว่าโอเคเราเข้าเซลล์ตรงนี้ ระยะห่างจากจุดที่เราจะเข้าถึงข้างล่างเนี่ยกีป่ปิ๊บนะครับสมมุติว่าประมาณสัก40ปิปินะนะ๊บเนาะนะฮะก็น่าจะพอเล่นมาได้น่าจะเซลลลงมาได้เพราะว่ามันมีระยะทางให้เล่นมากพอนะครับในทางกับการถ้าเป็นทรงนี้ถามว่าเอ๊ะถ้าเรามาเซลล์ตรงนี้เนะี่ยมันจะสมเหตุสมผลไหมครับไม่ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าราคาเนี่ยมันไม่เหลือโซนให้เล่นแล้วเห็นความต่างไหมครับตรงเนี้ยเราเซลล์ตรงนี้ลงมาเนะี่ยเราสามารถพอเล่นได้ครับ มันยังมีโซนให้เราเล่นได้อยู่แต่ถ้าเป็นตรงเนี้ยเราเล่นไม่ได้เลยครับเพราะว่าโซนไม่พอแล้วนะครับต้องเอา3ข้อเน,นี้ยไปคิดก่อนที่จะเล่นนะครับ1นึ่ไซเว์หรือ,อยังไซเว์แล้วครับ2มีโซนลงโล่งไหมนี่ครับมีนะเข้าคอนเซปต์สเลยก็ต้องวัดก่อนว่นราระยะทางพอไหมถ้าพอเล่นได้ถ้าไม่พอแบบเนี้ยครับก็เล่นไม่ได้ก็ต้องรอนะครับตรงนี้รอรออะไรอาจจะรอราคารีเทสโซนไหมเพื่อหาจังหวะเซลดลงมาก็เป็นไปได้นะครับ อ่ะเรามาดูตัวอย่างนี้ครับตัวอย่างนี้เรามีแนวต้านข้างบนครับแนวรับข้างล่างนะฮะตรงนี้ผมถามนิดนึงว่าเราสามารถเข้าบายเข้าเซลล์ตรงนี้ได้ไหมถ้าได้พิมพ์ได้ครับถ้าไม่ได้พิมพ์ไม่ได้เราสามารถเข้าบายเข้าเซล์ตรงนี้ได้ไหมครับโอเคเนาะ ทุกคนผมว่าส่วนใหญ่ตอบถูกนะคะคือจะมีบางสํานักเนี่ยเขาจะสอนเราเล่นท่ายากแบบว่าเฮ้ยราคาไซด์เวยแบบเนี้ยจะเห็นได้ว่าอ๋อถ้ามันขึ้นเดี๋ยวมันจะวิ่งลงใช่ไหมครับก็เข้าเซลลถ้ามันลงมาตรงเนี้ยมันจะวิ่งขึ้นก็เข้าบายซึ่งตรงเนี้ยเป็นคอนเซปที่ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะฮะเมื่อราคามันไซด์เวยเนี่ยเราควรจะลองให้ราคาทําอะไรครับเบรกเอานะฮะตรงเนี้ยถามว่ามันจะเบรกลงหรือเบรกขึ้นเราไม่รู้ครับเรารู้อย่างเดียวคือเรารอนะฮะ ต้องรอให้เป็นแบบนี้ครับปุ๊บอ่ะตรงนี้แท่งนี้คือแท่งบรก a k o u t นะครับจะเห็นว่าเขาเนี่ยมีการทะลุโซนพวกนี้มาครับโซนพวกนี้เพื่อนเขาไม่สามารถทะลุมาได้แต่เจ้าแท่งนี้ทะลุมาได้ซึ่งเราถือว่าตรงนี้ครับเป็นแท่งบรก a k o u t นะฮะซึ่งวิธีการเข้าบายเราเช็คก่อนเลยตามคอนเซปต์ใช่ไหมครับข้อแรกย้อนกลับไปเนาะข้อที่1ครับ size w a v ใช่ไหมหาโซนลงโลง่งวันระยะทางอ่ะเรามาดูกันทีละข้อปุ๊บปุ๊บ ข้อที่หนึ่งครับไซเว์นะฮะข้อที่สองนี่ครับโซนโล่งโล่งโล่งไหมครับอันนี้คือโล่งแบบโล่งจัดเลยนะเพราะว่าลงมาแท่งเดียวยาวๆเลยนะครับถือว่าโล่งมากนะครับแบบนี้แล้วก็ข้อที่สามเราก็วัดก่อนว่าเอ๊ะจากจุดที่เราจะเข้าบายเนี่ยราคาพอให้วิ่งไหมนะฮะผมว่าตรงนี้น่าจะประมาณสักห้าสิบเปรบนะครับฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่ทําอะไรครับเข้าบายได้เลยสต็อปรอดตรงไหนล่ะตรงนี้ครับ ต่ากว่าโลของแท่งนี้ทําไมคือต้องอย่างนี้นะครับบางคนเนี่ยเขาเอาไว้ตรงนี้ครับถ้า,าไว้ตรงนี้มันโชว์ได้อย่างหนึ่งคือว่าเราไม่เข้าใจในเรื่องคอนเซปต์ของเทรนในแท่งเทียนอันนี้ผมขอนอกเรื่องนิดนึ่งละกันเพราะว่าเป็นคอนเซปต์ที่สําคัญเอาแบบชอบเอาไว้ไวนะครับเวลาราคาจะวิ่งขึ้นนะฮะมันจะวิ่งขึ้นเนี่ยมันจะต้องมีการทําแบบนี้ครับตามเทรนในตลาดเลยเทรนในตลาดเป็นทรงนี้ใช่ไหมครับไฮไฮไฮโลไปเรื่อยๆแบบนี้ครับแท่งเทียนก็เหมือนกัน ถ้าเท่งต่อไปมันจะขึ้นต่อต้องไปโซนนี้ครับ High ไฮ g h ไปเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติเราจะเข้าบายจุดนี้เราก็แค่เอา Stop Loss ไปตรงนี้ด้วยความรู้ที่ว่าถ้าเทนนี้จะขึ้นต่อเนี่ยโล w เขาต้องเขารู้ l o แท่งนี้ครับนี่คือสาเหตุที่ผมเอา Stop Loss ไว้ตรงนี้นะครับอันนี้คือฉบับสั้นนะผมไม่อยากจอดลึกเพราะว่าเดี๋ยวมันจะนอกประเด็นนะครับอ่ะตรงนี้สมมุติเราเข้าบายเนาะ Stop Loss ตรงนี้นะครับเพื่อหวังให้ราคาวิ่งขึ้นต่อแบบนี้ครับ แล้วก็แบบนี้เห็นไหมครับแท่งเนี้ครับถ้าจะขึ้นต่อโลเขาต้องเคารพโลแท่งนี้ครับเหมือนกันเลยเอามาดูตรงนี้ก็ได้ชุดนี้นะครับแท่งขาขึ้นนะโลเคารพโลแท่งนี้ครับโลเคารพโลแท่งนี้ไปเรื่อยๆครับอันนี้คือแท่งขาขึ้นแล้วไฮครับต้องทะลุไฮไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยเหมือนกันครับตรงนี้เห็นไหมย้อนกลับมานะครับโลเคารพโลครับโลเคารพโลไปเรื่อยๆ ตัวนี้ราคามันก็เลยวิ่งขึ้นได้เรื่อยๆครับนี่คือสาเหตุที่เราซัพพอร์ตไว้ตรงนี้นะไม่ต้องเอาไว้ตรงนี้ครับถ้า,าไว้ตรงนี้คือ95%ในตลาดนะฮะแบบนี้ไม่เอาที่นี่ผมสอนให้เราเป็น5%ในตลาดนะครับเราเป็นได้จริงนะครับเพราะเราสอนแตกต่างจากที่อื่นนะอ่ะแบบนี้ครับราคามีแนวรับแนวต้านใช่ไหมครับตรงนี้ราคามันเหมือนยังไม่ได้ไซด์เวย์หรอเนาะมันแค่มีแนวรับอ่าเราก็ยังไม่รู้มันจะวิ่งยังไงใช่ไหมครับก็ต้องรอดูก่อนปึ๊บลงมาแบบนี้ ถามว่าเซลได้ไหมผมว่ายังนะครับยังเซลล์ไม่ได้ครับอ่ะแบบนี้ก็ยังไม่ได้อยู่เนาะผมรู้สึกว่าเอ๊ะมันยังแบบไม่ชัดขนาดนั้นใช่ไหมครับจะเบรกหรือยังไม่เบรกถ้าบางคนเนี่ยเขาตีโซนแบบนี้ครับโอเคมันเบรกละถ้าบางคนเขาตีแบบนี้มันยังไม่เบรกนะครับเพราะฉะนั้นจําไว้เลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอแบบนี้นะครับถ้าราคามันแบบไม่ได้บอกชัดว่าเอ๊ะมันเบรกหรือยัยงหรือยังไม่เบรกออกมาเนี่ยให้เราใจเย็นไว้ก่อนรอไปก่อนนะครับเราอาจจะตีโซนผิดก็ได้ เนาะอ่ะแท่งเบรกลงแบบนี้ครับแท่งเนี้ยคือแท่งเบรกเอาแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยเรามาดูก่อนคอนเซปต,ต์แรกเอ่อราคาไซเว่ยไหมไม่ได้ไซเวย์เนาะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกครับมันไม่จำเป็นต้องไซเวย์ก็ได้อาจจะเป็นแบบเอ้ยแนวรับแข็งแรงแนวต้านแข็งแรงอะไรแบบนี้ก็ได้นะมี2กรณีนะฮะส่วนอันที่2ซ้ายมือมีโซนลงโล่งไหมมีครับนี่ไงโซนลงโล่ง,ลง,ลงใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเราไม่เซล์เลยนะครับผมกล้าพูดได้เลยว่า ยังไงพลาดเทรดแน่นอนนะครับแบบนี้เห็นไหมครับเราเซลล์ตรงนี้สต็อปลอตตรงนี้เนาะด้วยความรู้ที่ว่าถ้าแท่งนี้ยเขาจะลงต่อนะฮะเขาต้องเคารพไฮแท่นี้ถ้าเป็นคนส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นคนส่วนใหญ่ครับเขาจะสต็อปลอสไว้ตรงนี้ข้างบนนี่เลยนะฮะซึ่งไม่จําเป็นครับไม่จําเป็นนะเราไว้แค่ตรงนี้ก็พอครับเรามาสังเกตดนึงเนาะขาลงนะครับไฮเคารพไฮครับ หายคนไว้ใครที่ยังไม่เข้าใจคอนเซปต์ตรงนี้เดี๋ยวจบวันนี้ลองย้อนไปดูคลิปสามชั่วโมงดูนะครับจะเข้าใจตรงนี้มากขึ้นครับผมนะทั้งหมดทั้งมวลกลับมาในเรื่องของเบรกเอาเราจะเห็นว่าแท่งนี้เบรกเอาลงมาแล้วครับชัดด้วยฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสที่ราคาจะวิ่งลงต่อได้แบบนี้ครับนะฮะอ่ะตรงนี้ราคามีแนวต้านใช่ไหมครับแนวรับตรงนี้เราทําอะไรไม่ได้ครับต้องรอแท่งแบบนี้ก่อนปึ๊บตรงนี้เราควรทําอะไรดีครับ ถ้าเราเจอแบบนี้ครับเราควรทําอะไรดีครับถ้าแท่งนี้เป็นแบบนี้ครับหาโซนโล่งๆรอรีเทสอืมนะฮะตอนนี้เรามีสองกรณีเนาะบางคนบอกบายเลยบางคนบอกอ่ารอรีเทสนะครับมีคนบอกว่ารอโซนโล่งๆด้วยรอโซนโล่งๆเนี่ยจริงอยู่ครับแต่คิดซะว่าอันนี้ผมไม่ได้แคปมา ถ้าผมไม่ได้แคปมาให้จําไว้เลยว่ามันมีโซนโล่งๆอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าแคปมาเนี่ยมันจะไม่พอหน้าจอนะครับอ่ะตรงนี้เรามี2คําตอบคือ1บายเลยกับ2องลอรีเทสนะครับทีนี้คาถามคือจะเป็นแบบไหนล่ะอย่างที่ผมบอกครับว่าเราไม่รู้ครับเราไม่รู้เราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเราเห็นมันเกิดขึ้นบ่อยๆเราเห็นมันเกิดขึ้นซ้าแล้วซ้าเล่าจนเราจําได้ว่าอ๋อถ้ามันมาทรงนี้เนี่ยมันจะขึ้นไปเลยนะ ถ้ามาันมาทรงนี้มันคงไม่รีเทสโซนหรอกอะไรแบบนี้นะครับซึ่งตรงเนี้ยถ้าบางคนเข้าบายเลยถามว่าได้ไหมได้แต่ก็ต้องไปรู้เอาว่าแท่นถัดไปเนี่ยมันจะรีเทสโซนไหมแบบนี้ครับถ้ามันรีเทสโซนมันอาจจะขึ้นต่อแบบนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ถือว่าโชคดีนะหรือถ้าใครที่รอราคามันรีเทสครับถามว่าราคาจะขึ้นไปเลยแบบนี้ได้ไหมก็ได้ครับเพราะนั้นอย่างที่ผมบอกนะคือเราไม่รู้นะฮะเมื่อเราไม่รู้เนี่ยถามว่าจะทําให้รู้ได้ไหมได้ครับ คือการเห็นกราฟไปบ่อยถ้าเป็นทรงนี้เราสังเกตในเชิงวอลลุ่มนะครับวอลลุ่มมันเยอะนะฮะวอลลุ่มเท่นี้เยอะแล้วปิดเหนือโซนแนวต้านพวกนี้ได้ด้วยซึ่งแบบนี้เป็นตัวผมบอกว่าราคาจะขึ้นต่อได้นะฮะหลังจากนั้นครับราคากลับตัวลงมาแบบนี้แล้วขึ้นต่อตัวนี้ผมถามว่าเราควรเข้าบายดีไหมเอาแบบไม่ใบแอดว่าเฮ้ยราคามาสุดจอแล้วคงราคาวิ่งลงไม่เอานะครับ ถ้าสมมุติในชีวิตจริงเราเจอแบบนี้เราเข้าบายไหมครับเอาแบบในชีวิตจริงนะเพราะว่าในชีวิตจริงมันไม่ได้มีแบบเฮ้ยราคามาสุดจอแล้วไม่ควรเข้าบายย่ายไม่ใช่ครับไม่เอาแบบนั้นฮะนะอ่าส่วนใหญ่เข้าบายครับผมก็บอกได้เลยว่าเป็นผมผมก็เข้านะครับเข้าแน่นอนเพราะว่าแท่งเนี้ยมันเบรคขึ้นมาอีกรอบนึงแล้วนะครับเป็นแท่งอีกแท่งหนึ่งที่มันเบรคขึ้นมาฉะนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่ราคาจะขึ้นต่อได้ สุดท้ายเราเป็นแบบนี้ครับถามว่าถ้ามันเป็นแบบเนี้ยเราทําอะไรได้ไหมนะฮะเดี๋ยวผมเคลียร์กราฟก่อนถ้าเป็นโซนนี้ก็ทําอะไรไม่ได้ครับได้แต่ทําใจแล้วก็บอกว่าโอเคขอบคุณมากนะที่เล่นแบบนี้นะะทำใจถูกต้องครับอ่ะเดี๋ยวผมปิดตรงนี้นิดนึงพอดีว่าเห็นมูฟนะฮะมูฟนี้คำถามคือแท่งเนี้ยนะครับเป็นเบรกเอาใช่ไหม ใช่พิมใช่ครับไม่ใช่พิมไม่ใช่แท่งนี้ครับแท่งสีแดงเนี่ยถ้าตอบถูกแสดงว่าเข้าใจนะครับถ้าตอบถูกแสดงว่าเข้าใจโอเคนะอ่ะคำตอบที่ถูกคือใช่ครับแท่งนี้คือแท่งเบรกเอาอีกทีหนึ่งครับคุณพีจะเห็นว่ามันเป็นแนวรับที่แข็งแรงนะครับหรือว่าถ้าบางคนมองเอะมันไซด์เวกผมว่าก็มองได้แต่มันก็ไม่ได้ชัดขนาดนั้นนะครับฉะนั้น,นตรงเนี้ย ถือว่ามันเป็นแท่งเบรกเอาก็มีโอกาสที่ราคาจะวิ่งลงต่อลักษณะแบบนี้ครับแต่จะเห็นว่าตรงเนี้ยเป็นกรณีที่2ก็คืออะไรครับมันมีการรีเทสโซนก่อนอย่างที่ผมบอกนะครับเราไม่รู้เราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อมีอะไรครับประสบการณ์เห็นมันบ่อยๆแล้วเดี๋ยจะรู้เองเกิดเป็นภาพจํานะครับเคลียร์ออกตรงนี้ถ้าเราดูอีกทีนึงเนี่ยบางนะนคนบอกเอ้ยแท่งเนี้ยย้อนกลับไปนะครับ บางคนบอกอ้าวนี่ไงแท่งนี้เป็นแท่งเบรกเอาแล้วใช่ไหมครับแนวรับแข็งแรงคําตอบคือไม่ใช่ครับเราต้องดูโซนซ้ายมือได้ว่ามันมีแนวรับอะไรไหมเข้าใไหมครับพอมาดูซ้ายมือเนี่ยมันมีแนวรับตรงนี้อีกนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าราคามันยังไม่ได้เบรกลงมานะครับสุดท้ายมันลงไปได้แบบนี้บางคนเอ๊ะอ้าวนี่ไงเบรกแล้วใช่ไหมครับแท่งนี้เบรกแล้วใช่ครับแต่ว่านี่ครับมันติดอีกโซนหนึ่งนะฮะ มาติดอีกโซนหนึ่งเพราะนั้นเราเล่นไม่ได้ครับเราเล่นไม่ได้ถ้าบางคนบอกเอ๊ะฉันจะเซลลงมาตรงเนี้ยสับรลอดตรงนี้ถามว่ารู้ได้ไงครับว่าราคามันจะทะลุแนวรับตรงนี้ไปไม่รู้ครับฉะนั้นตรงเนี้ยถ้าอะไรที่เราไม่รู้นะฮะให้เรารอไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมลบตรงนี้นิดหนึ่งปั๊บสมมุติเราเข้าบ่ายสมมุติเราเข้าเซลเนาะเพื่อกรณีสกขานะครับบางคนบอกเอ๊ะมันน่าจะลงต่อได้นะนะฮะแบบนี้เลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคานะครับมันเบรกลงมาได้จริง แต่ถ้ามันมีการติดแนวรับแบบนี้นะครับอย่าเพิ่งเรียบเล่นครับรอก่อนนะฮะเพราะเราไม่รู้เขาจะทะลุไปได้หรือเปล่านะครับบางคนพลาดข้อมูลอย่างเงี้ยนะฮะบ,บางคนพลาดข้อมูลครับสุดท้ายราคาก็กลับขึ้นไปแบบนี้เนาะมาดูตัวอย่างนี้กันครับป๊๊บปบปบ๊ตรงนี้เนี่ยเหมือนกับที่ผมสอนเลยก็คืออันดับแรกครับไซเวย์ way, ใช่ไหมใช่ครับอ่ะซ้ายมือมีโซลโล่งไหมมีเพราะฉะนั้นได้ไอเดียแล้วอ๋อโอเค น่าจะรอเล่นท่าเบรกเอาได้ก็ต้องรออะไรครับรอราคาเบรกเอาขึ้นแบบนี้นะทีนี้ถ้าบางคนนะครับจะเห็นว่าเอ้ยมันไม่ได้ชัดขนาดนัว่าเบรกเอาขึ้นหรือ,อยังใช่ไหมตัวเนี้ยแท่งเนี้ยนะครับคือแท่งเบรกเอาแล้วนะครับจะเห็นว่าเขามีการปิดเด๋นวโซนแนวต้านขึ้นมาครับเห็นไหมก่อนน้นนี้เพื่อนเขาขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้หมดเลยแต่เจ้าแท่งเนี้ยครับเป็นแท่งที่ทะลุขึ้นมาแล้วฉะนั้นเนี้ยตัวนี้ครับเป็นตัวเปิดแหละให้จําไว้เลยว่า ถ้ามีตัวเปิดต้องมีตัวตามครับเช่นหตรงนี้เราสามารถเข้าบายได้ไหมผมว่าเข้าได้นะครับ s t o p l o s ออยู่ตรงไหน s t o p l o s s คนทั่วไปเนี่ยเขาจะอยู่ตรงนี้ครับเข้าบาย s t o p l o s s ตรงนี้ซึ่งแบบนี้95%ตลาดเราไม่ทำนะครับเราไม่ทำเราต้องอไว้ตรงไหนครับอะเดี๋ยวผมถามดีกว่าเมื่อกี้ผมสอนสั้นๆไปแล้วระหว่าง s t o p l o s s จุดนี้จุดนี้แล้วก็จุดนี้เอ,นเอาตรงไหนดีเดี๋ยวผมเขียนให้ A B และ C ครับ เราเข้าบายตรงนี้สับหลอดตรงไหนดีครับอ้สับกันไวมากโอเคนะผมเชื่อว่าพี่ๆส่วนใหญ่ในห้องเนี้ยก่อนหน้านี้เคยเอาไว้ตรง B ครับเอาไว้ตรง B เนี่ยหมายความว่าเราไม่เข้าใจในเรื่องของ Candle Tense นะฮะใครที่งงว่าคืออะไรเดี๋ยวจบวันเนี้ยไปย้อนดูคลิป3ชั่วโมงในช่อง YouTube ผมนะฮะอ่ะตรงนี้เราไว้ตรง A เนาะเดี๋ยวมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ ราคาวิ่งขึ้นแบบนีบ้มันขึ้นได้เพราะอะไรครับมันขึ้นได้เพราะว่ามีคล e a n traffic มีโซนโลง่ลงๆซ้ายมือครับนะดังนั้นราคาก็พักตัวทีนึงแล้วขึ้นต่อนะฮะหลังจากที่ดูจบแล้วนะครับคลิปนี้มีพาร์ทที่2ต่อนะครับใครที่อยากดูต่อเนาะกดติดตามไว้ได้เลยนะครับแต่ผมอัพลงให้ หรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคําตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าวล้วนนะครับอ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมาโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถ จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับรวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสนอสน,อสน,อสนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่ไปจนถึงเราสามารถเป็นเเเทรดดออ์ตต็มััว้นนง แต่แต่การเทรดไม่เป็นเลยไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะในการเทรดกระเป๋าล้วนๆนครับนี่คือเนื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทเรียนแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข้าเทรดนั่นเองไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์นะใช้แค่การเปล่าอ่านแค่ไพ่เซ็กชันเท่านั้นนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหุ้นสอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแนะนําว่าให้เราเสพเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3าชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง YouTube ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละเนา้บง ลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบตายการสอนในคลิปนี้ก็ค่อยมาตัดสินใจลงเรียนเพราะว่าเนื้อหาในคลิปนี้ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคาสเรียนโดยนี้เป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอสเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กําไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไรสามแสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ าไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่าง,งนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทรดออกเทรดทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงกงนี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เพลย์ลิสต์นี้นะครับผมซึ่งเพลย์ลิสต์นี้เป็นเพลย์ลิสต์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปโดอนี้ จิ้มลิงก์ตรงนั้นนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนตรงนี้เป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมล่ะเรียนแค่แท่งเทียนคำตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการาฟณปัจจุบันตอนนี้เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับ มันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นการาฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วมันต้องเป็นไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่่่แแแททงงเเเเีียยยนะครัไมมตตตต้้้อออใชิด์ววล และบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจา้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟป่าเขาเทร่นทั่วไปใช่ครับแต่ว่าบางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซ์ไซด์เพิ่มมาด้วยมีดิเวอร์เจนซ์มีใช้เทรลไลน์อะไรมาด้วยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนอ่านไพ่เซ็กชั่นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามนโนกราฟว่ามันต้องขึ้นต้องลงติิดดดเเทรนนนนไไล์ปปุุป๊๊บบมมมััตตต้้้อองงง่่ใชแว ไม่ใช่นะครับเราอาจพฤติกรรมแท่งเทียนเอาเราเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะฮะแต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100นะร้อนะมีแพ้ิชนาเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มีแต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวินเลจอยู่ที่ประมาณ5 5นะครับผมถึงประมาณ60%เเท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละ รจริงๆแล้วเนี่ยวินเลทประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ดบางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลทเขา80%ิรซ็ซึ่งถามว่ามันมีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลท80%รจริง,รงๆนะครับเขาจะมีทุนโน่นโอ้โหเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่าวินเลท80%นี่หมายความว่าเราเข้า100เทรดใช่ไหมเราแพ้แค่20เราชนะตั้ง80นะครับเท่านั้นมันไม่มีหลอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ท จะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้วนะครับสนใจโรงเรียนนะครับผมมีโปรโมชั่นให้เราตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง3ามสิกรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับราคาจากปกติอยู่ที่8,599บาทผมลดให้นะครับเหลืออยู่ที่7,599บาทนะต้องบอกกันเลยว่า ราคาเนี่ยผมปรับจริงขึ้นทุกเดือนนะครับปรับราคาขึ้นทุกเดือน,นครับเดือนละประมาณ1000กว่าบาทนะครับลองย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆของเดือนนก่อนได้นะครับ่นแรกๆเลยผมขายราคาถูกกว่าน,นี้มากนะครับเดือนที่แล้วอยู่ที่ราคาหกพันห้กบว่าบาทแต่ว่าเดือนนี้ผมปรับขึ้นตามที่ผมได้แจ้งไว้จริงๆเพราะว่าอย่างที่บอกครับเนื้อหามูลค่ามันเนี่ยจริงๆต้องหลักหมื่นด้วยซ้ำแต่ผมขายให้ราคาทุนนี้เพื่อให้ทุกคนเนี่ยเทรดกันได้เทรดกันเป็นนั่นเองและเข้าใจกาเปล่ามากขึ้น ที่สนใจสมัครเรียนสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับที่ Line ID a d MJOPO นะครับย้ำนะครับว่าต้องมีแอดด้วยนะไม่เช่นั้นจะหาไม่เจอนะครับหรือถ้าพิมพ์ตรงนี้ไม่เจอสามารถสแกนเคีย์โค้ดขวามือตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับก็จะมาเจอกับ Line Official ของผมเหมือนกันนะครับถ้าสนใจรบกวนพิมพ์มาตรงนี้แ MJOPO แล้วก็ทักมาว่าสนใจ759นะครับต้องพิมพ์มาตามนี้เป๊ะๆเลยนะครับไม่เช่นเนี่ย ผมจะไม่รู้ว่าคุณพี่ทักมาเพื่อต้องการจะซื้ออะไรหรือสนใจอะไรกันแน่โปรโม,มชั่นตรงนี้นะครับผมให้ถึงแค่วันที่3 1กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับผมปรับราคาขึ้นุงเรื่อจริงนะเดือนที่แล้วเนี่ยอยู่ที่6 5 9 9แต่ว่าเดือนนี้ผมขึ้นมาแล้วนะครับอยู่ที่7 5 9 9เป็นอย่างที่บอกครับว่าเนื้อหามูลค่าของมัน,นจริงๆเนี่ยอยู่ประมาณหลักหมื่นกว่าบาทเลยนั่นเองนะครับแต่ผมลดราคาลงมาให้นะครับถ้าเดือนนี้ไม่ซื้อเดือนหน้าผมก็จะปรับราคาขึ้น,นเป็น8 5 9 9้นั่นเองนะครับ ถ้าสนใจสมัครเรียนก็ติดต่อตามนี้ได้เลยเนาะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเพิ่มเติมกันได้จะได้เกิดความมั่นใจมากขึ้นว่าเป็นยังไงบ้างไปดูรีวิวกันเลยครับต้องบอกกันเลยนะครับว่ารีวิวนี้ผมเก็บมารวบรวมประมาณปีหนึ่งแล้วนะครับลองไปดูได้เลยครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปวิดรโอราคา5 5 9 9บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่459 9นัเนเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พีค้นื คุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับสกอปปิ้งไปเรื่์เซ็นต์นะครับ scorping ไป,เ,ปเรื่อ,ลลอะสะสบ ประโยคที่ผมชอบีวว่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทาการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่า ขอบคุณมากนะครับ3 4วันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู y ยูทูบเนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับเขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมากๆเลยนั่นเองนะผมมีในเรื่องของสร้างราคามีวิกฟิลเบรกเอาคีนทัฟฟิตโพนี่ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนาะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยนั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธัันนนววาาคคมะะรบก็็จเห่พี่เคาาทักมนะรับว่าาผมขออนุญตทักไลน์ส่วนนตตััวะคคครบบผมม้้อองขุณโากกๆครับที่ให้โอาส ผมได้เรียนคลิปประสบการณ์เทรดดีมากๆยอมรับว่าผมยังเรียนไม่ครบนะครับแล้วก็ลองเทรดตามที่ผมเข้ารู้เข้าใจปรากฏว่า2วันนะครับชนะส1ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9 0 0รอเหรียญนะครับต้องย้ำก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่า มันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กาไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับผมอีประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือในเรื่องของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่ง อันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้กาศจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านนี้เขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15บธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชกกำไรกีกแล้วเนเน่เนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจากเรียนก็ฝึกมาเรื่อยๆเพิ่งเก็บเริ่มต้นทุนร้อยสาตอนนี้ถอนทุนเอากำไร200อนั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปพาพอร์ตที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่า มันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญนะผมพึ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนน่เองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อันนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึง่งนะครับผมวันนี้คุมคุยกันในไลนะ์เนาะก็เขาบอกว่า จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไหหนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสเนเนีียิจะดดนนะึ เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเนดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาาวลลคคนคน,นิปใ YouTube Took Tik หรืี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางกคพูไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านน จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมัน,มนใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมนเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักมนะห,ออหมื่นฮะหรือ2 0 0 0มืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ยรอบ2เนี่ย ลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่นหนรุ่น2อผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเนะรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ดสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทนันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบบปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกสึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงต้องทบทวนซ้าแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปไเรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนมให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะ,ร,ะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะคครรับบบวามู้แบบนี เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งละกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้นนรู คอร์สเซิร์ฟมีหายากนะครับปกติจะ2 0,000ืขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับยำ้ำรอบสุดท้ายก่อนคลิปนี้จบลงนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนเนาะผมแนะนําว่าอยากให้มาเรียนจริงๆนะครับเพราะว่าคอร์สเนี้ยเป็นคอร์สที่คุ้มที่สุดแล้วเราคือการลงทุนในความรู้นะครับเราเติมพอร์ตมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วเสียงเงินให้กับตลาดด้วยความไม่รู้มาเท่าไหร่แล้วนะครับต่อมาได้ที่ Li น์ id mj uber ตรงนี้เลยนะผมแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7จ็ดห้าหกเก้าลกกลวพิมพมาตามปิเปะนะครับไม่ใช่แ้วผมจะไม่รู้ว่าคุณพี่ทัก ต้องชี้แจงนิดนึงนะครับบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยทำไมราคานี้มันแพงจังเลยบอกได้เลยครับว่าถ้าที่อื่นเอาเนื้อหาที่ผมสอนไปขายนะครับราคาเนี่ยมีหลักหมืนน่นได้เห็นแต่ว่าผมขายแค่ราคาประมาณนี้นะครับไม่ได้แพงมากแล้วก็สมกับเนื้อหาที่มันมีให้ในคอร์สนั่นเองนะครับบอกได้เลยว่า ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเราถามได้วยว่าเฮ้ยราคานี้แพงจังแต่เราเติมพอร์ตไปทั้งหมดไม่รู้กี่บาทแล้วนะครับผมก็ถ้าสนใจนะครับอยากสมัครเรียนก็ตามนี้เลยนะครับไลน์ดีแอ mjopo นะโปรโมชั่นนี้นะครับย้ำนะครับว่าถึงแค่วันที่31กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับถ้าหมดวันที่3ไปแล้วก็ราคาผมจะปรับขึ้น1,000บาทเป็น8 5 9 9แต่ว่าถ้าซื้อภายในเดือนนี้อยู่ที่7599 พิมพ์ตามนี้เลยครับลายดีเอสเอ็มนะครับหวังว่าเราจะได้มาเจอกันในค์สเรียนนะผมแล้วก็บอกได้เลยครับว่าคาสต์นี้คอร์สนี้จะทําให้คุณเนี่ยไม่ผิดหวังและทําให้คุณเนี่ยสามารถเทรดกราฟปเปล่าได้อย่างแน่นอนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ